จากกรณีที่หนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจเรื่องของคุณสามีกับข่าวผู้หญิงและก็สถานะล่าสุดกับสามีว่าแก้ไขปรับปรุงกันมานานการที่ท้าหย่าสองฝ่ายก็มาทำมาโดยตลอดไม่คิดว่าเกิดจริงเซ็นเอกสารตามที่จีนเสนอแล้วรอแค่ให้จีนมาจัดการทางกฎหมายเพราะว่าเราจะไม่พูดกันด้วยปากเปล่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการถกเถียงกันในอนาคตและก็ต้องการความมั่นคงให้กับลูกถ้าเกิดใครเป็นอะไรลูกก็ต้องมั่งคงสำคัญตอนที่โตขึ้นไปอย่างน้อยให้ลูกภาคภูมิใจในสิ่งที่พ่อทำตราบใดที่ไม่เซ็นหย่าแสดงว่านิงก็ยังคงเป็นภรรยาขอใช้กฎหมายการปัญหากับบุคคลที่3ส่วนลูกสาวนิรินเข้าใจบอกว่าอกเรื่องกันหย่าแต่ก็กังวลว่าจะไม่ได้เจอคุณปู่คุณอาข้อตกลงนิมกับจีนก่อนหย่าก็มีทั้งหมด6ข้อก็คือข้อที่1ถ้าหย่านิงจะได้รถบ้านพร้อมที่ดินและที่อยู่2จีนจะออกไปเองแต่ก็ยังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้และก็ขอเจอลูกได้ตามปกติข้อที่3เราทั้งคู่จะต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทำการว่าร้ายอีกฝั่งให้คนเข้าใจผิดข้อที่4ห้ามทำการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจาข้อที่5ต้องรับผิดชอบค่าของชิมในการดำรงชีวิตค่าเรียนทำกิจกรรมและก็ค่าใช้จ่ายในบ้านและก็ข้อสุดท้ายข้อที่6จีนตกลงจะโอนทรัพย์สินทั้งหมดของตัวเองให้กับนิรินเมื่อถึงแก่มรณกรรมล่าสุดจีนก็ได้เสนอข้อตกลงเพิ่มเติมให้กับนิงว่าจีนได้เพิ่มค่าสินไหมให้อีกทั้งหมด10ล้านบาทและก็จ่ายสินไหมรายเดือนเดือนละ 100,000 บาทตลอดชีวิตของนิงแต่ไปๆมาๆนิงก็เริ่มรู้สึกประมาณว่าที่จีนคงให้ไม่ได้ก็คิดว่าเพราะว่านิงรู้ว่าพี่จีนคงจะไม่มีนิงก็เลยขอทำเอกสารขึ้นมาใหม่ขอให้เป็นเอกสารทางกฎหมายขึ้นมาใหม่ได้ไหมขอแค่บ้านที่อยู่ทุกวันนี้กับค่าเล่าเรียนของลูกก็พอแล้วแค่นี้พอให้ได้ไหมล่ะ